สวัสดีลูกค้าลาเลบูดซูเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆอีกหนึ่งคันค่ะสำหรับคันนี้เป็นฮาร์เลย์เดวิสันแฟตบอยนะคะคันนี้เป็นรถปี2019ค่ะลูกค้าแต่งหล่อมากดุมากนะคะสำหรับเลขไมล์ค่ะอยู่ที่ 14,517 ไมล์ค่ะสำหรับ Harley Davidson Fat Boy คันนี้นะคะเป็นรถปี2019ค่ะปี19ก็จะเป็นตัวประกอบไทยนะคะสเปค MLY ค่ะเครื่องยนต์ Milwaukee X 114 Cubic 1868 cc นะคะนี่ค่ะที่เพจนะคะเป็นรถปี19ค่ะลูกค้าโมเดล Fat Boy Factory HDMC Thailand เครื่องยนต์1868 cc ค่ะตัวรถเป็นสีดำเงาวิวิทแบล็คเดิมๆจากโรงงานของปี19นะคะแต่คันนี้ค่ะพิเศษเป็น all black หมดเลยก็คือเจ้าของเดิมนะคะไปทำ powder coat ดำทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฝาเครื่องนะคะลูกค้าฝาเดอร์บี้ฝาทัมเมอร์ล้อโช๊คนะคะโม่งค่ะทำสีดำหมดเลยกลางนี่นะคะก็คือชิ้นส่วนที่เป็นโครมของตัวรถนะคะไปทำดำหมดเลยคันนี้ก็เลยเป็นวิวิทแบล็คall back เลยดุมากนะคะหล่อเท่มากนะคะสำหรับของแต่งค่ะคันนี้ท่อเป็น2 border นะคะแคม475ค่ะคันนี้จูน direct จูนนะคะท้ายสั้นค่ะเป็นท้ายแบบคัสตอมนะคะคือตัดสั้นเลยเท่ๆเลยนะคะเบาะคัสตอมเช่นเดียวกันนะคะฝาถังน้ำมันป๊อปอัพเป็นของ HD เบาะแฮนด์เป็นของ A1 ค่ะกระจกเป็นของ Highsider นะคะนี่ค่ะโลโก้อยู่ตรงนี้นะคะหล่อมากดุมากนะคะโหวัยรุ่นต้องชอบสำหรับคันนี้นะคะไฟหน้า LED เป็นของ Fat Boy นะคะกลมโตส่องสว่างยามค่ำคืนค่ะรีบมาถ่ายอีกแล้วค่ะลูกค้าฝนจะตกอีกแล้วนะคะฝาเดอร์บี้เดิม114นะคะแล้วก็ไปทำ powder coat ดำค่ะการเกียร์เป็นของ HD รถปี19เลขเกียร์19นะคะลูกค้าไฟเลี้ยวค่ะไฟเลี้ยวหน้าเป็น LED นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวหลังนะคะตอนต้นคลิปไฟเลี้ยวหลังจะอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็น LED เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เป็นแผ่นป้ายทะเบียนด้านข้างเท่ๆแบบนี้เลยค่ะหล่อมากนี่ค่ะกลางถังน้ำมันเป็นคำว่า Fat Boy แบบนี้เลยนะคะดุค่ะคันนี้ดุจัดเลยค่ะลูกค้ารถสวยเลยนะคะสำหรับราคาค่าตัวตารางการดาวการผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้นะคะลูกค้ารีบมาถ่ายก่อนเนาะฝนตกยังไม่ได้คิดราคาเลยค่ะว่าจะขายเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาลงไว้ให้ค่ะตารางการดาวการผ่อนเบอร์โทร LINE Official อยู่ในรายละเอียด description ด้านล่างคลิปนี้แล้วค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะลูกค้าพบกันใหม่ในคันหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ